มันมีคำนิยามบอกไว้ว่าบริเวณอวัยวะเพศมีขนมีช่องมีร่องและหนังบางส่วนปกคลุมอยู่เพื่อปกปิดนักเรียนไม่เคยสงสัยเวลาลงเล่นน้ำทำไมน้ำไม่เข้าภายในสงสัยไหมครับเออมันมีปกปิดอยู่มันมีแรงอัดมีแรงลมอยู่เหมือนกับนักเรียนคนที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกคิดลึกพวกนี้เวลาพ่อแม่ตั้งครรภ์เราเนี่ยมันจะมีแรงอัดมีแรงเบ่งนะครับมีช่องลมอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวแต่มีเหตุเกิดขึ้นที่ดูแลตนเองไม่ได้เช่นเอาสายปั๊มอัดลมเอาสายน้ำจำได้ไหมปั๊มอัดลมเอาเข้าไปใส่ในช่องทวารหนักจำได้ไหมครับปั๊มถังลมอ่ะรู้จักไหมโอ้เอาไปใส่ในช่องทวารหนักแล้วเปิดลมเข้าไปฟีดทีเดียวแหละคิดออกกี่ปอนด์60ปอนด์เข้าไปในถุงลมมาคิดดูแล้วเข้าไปในอยู่ในกระเพาะในช่องลำไส้ใหญ่ของนักเรียนแล้วก็ลำไส้เล็กเนี่ยมันเกิดการพองตัวขยายตัวเนี่ยแล้วเอาออกทำไงล่ะมันไม่เหมือนลูกโป่งที่เอาเข็มไปเจาะแล้วลมมันออกนะเข้าใจไหมมันไปปิดค้างแล้วหมอทำไงล่ะนี่แหละถึงเสียชีวิตเลยนะครับไอ้เนี่ยไม่รู้จักการดูแลสุขอนามัยทางเพศสำคัญเคยมีเหตุการณ์เป็นข่าวปรากฏว่ามีผู้หญิงเต้นรำคนหนึ่งนั่งเต้นไปเต้นมาแล้วลื่นล้มเสร็จรู้จักขวดน้ำอัดลมไหมครับไปอุดอยู่ในจุกช่องทวารหนักแล้วดึงออกไม่ได้นึกภาพออกไหมนักเรียนนึกถึงตอนไหนตอนที่นักเรียนขับถ่ายตอนที่มันถ่ายไม่ออกอ่ะนึกภาพออกไหมครับตอนที่ขับถ่ายไม่ออกแล้วมันทรมานมากไหมครับนั่นแหละคิดดูขวดน้ำอัดลมเข้าไปอยู่ทั้งขวดอ่ะครึ่งขวดอ่ะอะไรเกิดขึ้นออกยังไงเนี่ยคือเล่นไม่รู้จักไงนึกภาพออกนะแล้วพฤติกรรมการไม่รู้จักการเล่นก็คือการสวนทวารกันเอามือมาประสานแล้วแทงกันแทงจนเป้านักเรียนเป็นไงขาดเลยและไอ้คนที่โดนแทงเป็นไงเดินหนีบิดเลยทำอะไรไม่ได้เนี่ยคือเราไม่รู้จักการดูแลดังนั้นในส่วนตรงเนี้ยซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกระแทกนะครับแล้วขนที่อยู่ในร่างกายเราไม่จะไปโกนไปแว็กมันนึกภาพออกมั้ยครับขนของเรามีประโยชน์นะเช่นขนรักแร้เราเนี่ยถือว่าเป็นป่าอะไรป่าเบญจพรรณนะป่าเบญจพรรณแล้วก็ผิวเราเป็นป่าอะไรป่าละมออุ๊ยป่าละมออีกทีนึงต้องดูแลให้ดีการอับชื้นหรือการอะไรการดูแลให้ดีเพราะถ้าร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยเชื้อราเกิดขึ้นทันทียกตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านหนังสือหนักมากเลยที่ผ่านมาสอบกลางภาคอดหลับอดนอนอ่านทั้งคืนเลยมาวันหนึ่งอาทิตย์ตื่นขึ้นมามีกากขึ้นตามผิวหนังเป็นเรื่องปกตินะคนเราถ้าร่างกายอ่อนแอมันก็เป็นดังนั้นการขับถ่ายปัสสาวะและทวารหนักการดูแลเรื่องนี้สำคัญปัสสาวะเนี่ยอย่าให้เกิดการอักเสบบ่อยเกิดการติดเชื้อบ่อยอย่าอั้นบ่อยอย่าเบ่งแรงเวลาขับปัสสาวะก็ก่อให้ปล่อยไปตามปกติสูดหายใจหนึ่งเฮือกแล้วก็ปล่อยให้มันสบายๆไหลออกไปไม่ต้องไปเบ่งเข้าใจไหมครับเข้าใจนะนักเรียนไปเบ่งมันแล้วลำบากส่วนอุจจาระถ้านักเรียนขับถ่ายหนักแล้วจำเป็นต้องเบ่งมันก็ดูความเหมาะสมปล่อยเขาบอกอุจจาระที่ดีต้องมีคุณสมบัติยังไงย้อนกลับไปดูเรื่องอาหารการกินต้องมีสีเหลืองทองไม่แข็งไม่นิ่มมีรูปร่างสวดทรงที่สวยงามถ้าอุจจาระใครขับถ่ายไปแล้วได้ยินเสียงดังจุ้มลงน้ำแล้วมันลอยขึ้นมาแสดงว่าอุจจาระตรงนั้นไม่คุณภาพไม่ดีมีไขมันเยอะระบบการดูดย่อยไขมันนักเรียนไม่ดีในสมัยก่อนมีแม่น้ำลำคลองจำได้ไหมลงเล่นน้ำตีโป่งกันผุดดำว่ายผุดดำโผล่มีทุ่นระเบิดลอยมาโผล่มาจ้าเอ๋อ้าปากพอดีเลยทำไม่ทันต้องดำลงไปใหม่โผล่ขึ้นมาเจอก้อน2เขาเรียกเป็นช่วงไงทำไม่ทันสมัยก่อนประมาณนั้นนะจินตนาการกันใหญ่เลยดิประมาณนั้นเหมือนกับไปเข้าค่ายลูกเสือนักเรียนเข้าไปค่ายลูกเสือโอ้โหไม่ไหวเลยครูเดินทางไกลทำไงผู้หญิงต้องหลบไปอยู่ในป่าละเมาะอันนี้ไปป่าจริงๆนะไม่ใช่ป่าละเมาะเล่นป่าละเมาะจริงๆเข้าไปถอดกระโปรงถอดเกงเรียบร้อยนั่งหย่อนปุ๊บโอ้โหโดนกิ่งไม้แทงบ้างโดนมดกัดบ้างมันทรมานดังนั้นสุขอนามัยทางเพศตรงนี้ต้องดูแลให้ดีนะครับมันเป็นของเราแล้วชาตินี้เกิดมาเราต้องดูแลเขาให้ดีถึงตรงไหนแล้วนักเรียนการดูแลสุขภาพนะอนามัยทางเพศเขาบอกว่าเราให้ความสำคัญทางเน็ตมากน้อยแค่ไหนทางข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้เรื่องของความไม่เห็นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เนี่ยกับพฤติกรรมทางเพศเนี่ยจากข้อมูลการสำรวจสำนักวิจัยเอเบกพอนะครับเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้เดี๋ยวนักเรียนมาวิพากษ์กันดีไหม
นะวิเคราะห์กันดีกว่านะครับประเด็นที่1เด็กวัยรุ่นเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นเนี่ยเกิดจากการดูวิดีโอหรือดู VCD โป้เนี่ยร้อยละ38ถามผู้ชายดีไหมดีไหมอะไรคือแรงจูงใจนะเอาผู้ชายบ้างเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างในทีมเชียร์ฟุตบอลอยู่ไหนครับไม่ต้องชี้คนอื่นแล้วครับเดี๋ยวครูไล่ทั่วหน้าเลยครับถึงไหมครูก่อนพึกตกใจพึกครับจากข้อมูลที่เป็นรวบรวมมิติเนี่ยอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ผู้ชายอยากดูวิดีโอกับซีดีโป้นักเรียนไม่ใช่ตัวนักเรียนนักเรียนคิดเอาหรือนักเรียนเป็นหนึ่งในนั้น อะไรคือแรงจูงใจนี่เรื่องนี้สำคัญเรื่องของอนามัยทางเพศไงอะไรคือแรงจูงใจพึกเอทับนั่นเกิดอารมณ์ทางเพศไปดูวิดีโอโป้ดูแล้วทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศแล้วทำไมจึงอยากดูเฮ้ยมันมีประเด็นไงที่นักเรียนวิเคราะห์กันไงทำไมนักเรียนจึงอยากดูเหตุผลหนึ่งเอาเรื่องความอยากก่อนทำไมอยากดูคนละข้อผู้ชายคนละข้อหนึ่งอยากอะไรดูเพราะไม่รู้อะไรเลยอยากดูไหมครูพูดตรงไปป่ะเนี่ยไม่เนาะอ่ะคนที่สองไอคนที่ไม่คิดอะไรเลยเนี่ยคืออยากมากเลยนะมันพูดอะไรสั่งข้อออกมาไม่ได้คนที่สองคืออยากอะไรอยากรู้ว่าเป็นไงครับเหตุผลก็อนาคตเผื่อได้ใช้ครับนี่อันนี้ไม่แปลกเพราะบางประเทศเนี่ยเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยดูวิดีโอแล้วก็ดูการ์ตูนโป๊เพื่อให้ประชากรมีการผลิตประชากรให้เพิ่มขึ้นเพราะการอนามัยทางเพศของเราประเทศไทยสมบูรณ์นะกลุ่มประชากรครอบครัวหนึ่ง1-2คนบางประเทศไม่มีเลยมีลูกยากเลยจึงเกิดผลิตผลการสร้างการ์ตูนโป๊กับวิดีโอเพื่อมาให้ประชาชนเขาดูผลิตลูกไงแต่บางประเทศมีลูกเป็นไงประชากรเป็นไงครับเยอะย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วประชากรไทยมีลูกประมาณ14คนจำได้ไหมโหทีมฟุตบอลทีมนึงแหละอะไรคือสิ่งแล้วที่อยากดูวิดีโอโป้ด้วยเกียรติของข้าขอสัญญาว่าอะไรคืออยากดูทำอะไรคืออยากดูเหตุอะไรจูงใจที่อยากดูวิดีโอโป้คิดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคิดได้บอกกูนะคนต่อไปแกกินข้าวจานเดียวกันได้อะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้ดูซีดีโป้ครับวิดีโอโป้แรงจูงใจเหรออยากเห็นอะไรเนี่ยอะไรนะครับเป็นเพราะว่าอยากเห็นอะไรเนี่ยครับอยากเห็นอ่ะผู้หญิงบ้างชุดอ่างแตกนู้นๆชุดนู้นสุภาพสตรีเดี๋ยวคนต่อไปจะต้องตกใจนะมีชุด2เมื่อนักเรียนผู้ชายเนี่ยมีพฤติกรรมอยากดูอยากรู้ว่าเขามีอะไรกันบ้างเขาทำไงบ้างในฐานะเราเป็นผู้หญิงเรารู้สึกยังไงบ้างที่ผู้ชายเขามีพฤติกรรมแบบนั้นรู้สึกเหมือนกันเหตุผลเพราะอยากดูเหมือนกันครูไม่ถามต่อแล้วนะสาเหตุที่เราดูเพื่อเรียนรู้ใช่ไหมครับเพื่อเรียนรู้แล้วไปทำอะไรต่อเพื่อไปป้องกันใช่ไหมนะเพื่อไปป้องกันไม่ต้องตอบแล้วกูตอบให้เพราะเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเกิดกับเราอะนะ
นักเรียนไม่ได้ตอบเลยนะครูตอบหมดเลยนะประมาณนั้นเอาคนต่อไปดีไหมเอาอีกคนนึงอ่ะรู้สึกไงบ้างชอบไหมชอบไหมผู้หญิงชอบไหมผู้หญิงไม่ชอบเหตุผลที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ใส่ใจเรื่องนี้เลยเหตุผลเพราะพอวิชาการแล้วเอาบ้างเหตุผลเพราะไม่ถึงเวลาอันสมควรแต่ผู้ชายก็ถึงแล้วไงแต่เรายังไม่ถึงเอาละไปดูประเด็นที่2เก่งมากนักเรียนพอแล้วพอแล้วพอแล้วดูเว็บโป้ทางอินเทอร์เน็ตร้อยละ 24.3 แตกต่างไหมเข้าง่ายเนาะเซิร์ชง่ายดังนั้นแหล่งเรียนรู้เราจะหาวิธีการป้องกันอย่างไรล่ะนี่แหละคือหัวใจเป็นคำถามต่อยอดนะครับว่าไอ้เว็บโป้ที่มีสื่อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเข้าถึงสื่อแต่สื่อที่เข้าถึงเนี่ยเราจะสร้างวัคซีนก่อภูมิคุ้มกันให้เราเนี่ยเข้าไปแล้วไปหลงไหลมันมากน้อยแค่ไหนหรือเข้าไปเรียนรู้มันยังไงหรือไม่เข้าไปหามันเลยเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วถามว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีมันเลยเนี่ยได้ไหมครับไม่ได้เพราะมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราสามารถเข้าสื่อเรียนรู้ทุกทางแล้วเราเข้าสื่อให้มีประโยชน์เท่านั้นถูกไหมครับนะประมาณนั้นเข้าข้างลูกศิษย์นะอ้าว3เขาบอกว่าที่น่าสนใจกว่านั้นคือข้อมูลจากการสำรวจพบว่าร้อยละ 27.2 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วนะครับร้อยละ 27.2 ระบุว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีเราจะทำไงดีนักเรียนเรื่องของอนามัยทางเพศที่เกิดขึ้นเนี่ยผลปรากฏพบว่าสื่อวิดีโอสื่อซีดี